โอ้โหทำอะไรอยู่คะขยันก่อนสอบตอนไม่สอบไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะทุกคนเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนวันนี้ไปสอบมาวันแรกเป็นยังไงบ้างคะสอบกี่วิชานะวันนี้5วิชาสอบได้ไหมคะมีวิชาไหนที่แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจไหมหรือว่าแบบวิชาไหนที่ทำได้น้อยอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีฮะทำได้หมดทั้ง5วิชาเลยเหรอมั่นใจไหมเต็มร้อยมั่นใจกี่คะแนนมากกว่า50มากกว่า50อันนี้เรียกมั่นใจหรอจะคิดจะว่าจะแบบมากกว่า80มากกว่า90อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า50นี่เรียกมั่นใจหรอมากกว่า50มันก็แค่ผ่านนะดิถ้ามั่นใจเยอะมันจะไม่ผ่านอ๋อแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยวิชาอะไรคะภาษาไทยก็คืออันนี้เป็นของวิชาที่จะสอบวันพรุ่งนี้ใช่ไหมกำลังทบทวนอยู่อะคะโอ้โหมีแบบไฮไลท์มีเขียนมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วพรุ่งนี้สอบกี่วิชาคะ6วิชาแล้วเพิ่งมาอ่านเอาวันก่อนสอบ1วันเนี่ยนะใช่สอบพรุ่งนี้อ่านวันนี้มันจะทันเหรอทันจริงเหรอไม่ทันก็ต้องทันไม่ทันก็ต้องทันไปอ่านที่โรงเรียนเลยนะวันเนี้ยว่าเมื่อวานหนูไม่ได้อ่านสังคมใช่ไหมวันนี้หนูไปอ่านที่โรงเรียนทำได้เฉยเลยทำได้เฉยเลยทุกข้อเลยมั่นใจเลยทุกข้อเลยมั่นใจโอ้โหแต่ไม่อยากจะบอกแม่สมัยเรียนแม่ก็เป็นเหมือนนี้แหละคือแบบว่าพรุ่งนี้จะสอบอ่ะค่อยอ่านอ่ะแปลกนะคนเรามันทำไมอ่ะแบบว่ากลัวอ่านไว้ล่วงหน้าแล้วมันจะลืมอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เหรอใช่ก็เลยแบบว่าสอบพรุ่งนี้ก็ค่อยอ่านวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เคยนะแบบว่ามันหลายวิชาอ่านจนแบบดึกอ่ะนอนดึกก็มีนะเพราะว่ามันอ่านไม่ทันไหนดูดิขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะโอ้โหลายมือสวยอยู่นะเนี่ยนี่เขียนรีบเลยสวยอยู่นะใช้ได้เลยสวยกว่าของแม่อีกตอนแม่เป็นไอ้นี่ไปซื้อข้าวก่อนอันนี้วิชาที่อะไรแล้วอ่านได้วิชาที่อะไรละคะเดียววิชาเดียววิชาแรกเพิ่งอ่านได้วิชาแรกทุ่มหนึ่งแล้วไม่ทันแม่ว่าไม่ทันวันนี้เอา6วิชาอันนี้นะทุกคนวันพรุ่งนี้ดีไซน์สอบอีก1วันใช่ไหมเราก็สอบเสร็จแล้วสอบแค่2วันคือสอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนเปิดเทอมหน้าก็จะขึ้นป .5 แล้วใครสอบแล้วบ้างสอบวันที่เท่าไหร่กันแล้วสอบเสร็จกันวันไหนปิดเทอมวันไหนยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะดีไซน์สอบวันพรุ่งนี้อีก1วันแต่ว่าต้องไปซ้อมอะไรนะลูกซ้อมการแสดงซ้อมการแสดงงานประจำปีใช่ไหมของโรงเรียนนะก็คือโรงเรียนจะมีงานประจำปีวันที่10แล้วพอวันพรุ่งนี้สอบอีก1วันสอบเสร็จใช่ไหมวันที่6 7 8อ่ะไปซ้อมวันที่9พักวันที่10ก็มีงานโรงเรียนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันที่10แม่กุ้งก็จะไปถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะทุกคนมีคนจะไปบุกโรงเรียนแล้วด้วยบอกแค่นี้เนาะไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอ